สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปและผู้นำธุรกิจภาคเอกชนไทยประชุมความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานซึ่งความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศไทยผ่านเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE และการลงคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิก171ประเทศวันนี้เราก็ได้เชิญภาคีเครือข่ายทางด้านผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งมีเครือข่ายการประกอบธุรกิจในระดับโลกเนี่ยได้มาช่วยกันอีกแรงหนึ่งในการที่จะขอให้มีการใช้เครือข่ายทางธุรกิจได้ร่วมภูเก็ต Special Expo นี้นะครับทั้งนี้หากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์จะเกิดประโยชน์กับประเทศ4ด้านได้แก่1ด้านเศรษฐกิจจะมีเงินสะพัดกว่า 49,231 ล้านบาทและ GDP มากกว่า 39,357 ล้านบาท2ด้านการพัฒนาเมืองของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์3ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้4. ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงานจะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจรเฉพาะอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับบริเวณพื้นที่ของกลุ่มอันดามันเนี่ยมีอยู่แล้วก็คือทางด้าน wellness tourism นะครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศสามารถจะใช้เวที Expo เนี่ยเป็นการต่อยอดในธุรกิจต่อไปคุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ได้เพียงสแกน QR Code หน้าจอร่วมโหวตให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก